ไปแล้วใช่ไหมมาดูข่าวคนคลั่งกันบ้างดีกว่าคลั่งอะไรคะคลั่งรักรู้เลยใครจากใครที่ไหนแล้วฮะ NY ณเดชน์ยาย่าครับโอ้โหคลั่งรักสุดๆนะฮะพาไปดูภาพนี้กันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพาไปออกเดททานข้าวกันนะฮะซึ่งณเดชน์เนี่ยก็ไม่พร่องเลยฮะดูแลน้องยาย่าดีมากแถมยังขับรถไปส่งน้องถึงใต้คอนโดด้วยนะฮะไม่พลาดอัดรูปถ่ายรูปส่งมาให้โพสต์รูปนะครับให้แฟนๆได้ดูกันด้วยนะฮะแหมส่งกับเป็นคนคลั่งรักจริงๆนะฮะซึ่งณเดชน์เขาก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าไม่มีโควิดเนี่ยอาจจะมีข่าวดีไปแล้วก็ได้เฮ้ยข่าวดีอะไรนะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคิดว่าทั้งคู่พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยคงได้เฮกันแน่นอนเพราะว่าคนทั้งประเทศนะคะรอลุ้นกับคู่นี้มากๆเลยทีเดียวสุดๆค่ะเห็นแล้วน่ารักจริงๆเลยนะคะ